ครับสำหรับทุกการเดินทางนะครับความบันเทิงหรือว่าการรับทราบข่าวสารนะครับเป็นบทสำคัญนะครับเราคงจะบอกไม่ได้นะครับว่าเราสามารถอยู่คนเดียวโดยที่ไม่ได้รับข่าวสารอะไรนะครับความบันเทิงบนรถก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่การรับข่าวสารเนี่ยโดยปกติเราจะต้องใช้กล่องนะครับหรือว่าพวกกล่องดิจิตอลทีวีหรือกล่องทีวีนะครับแต่ว่าด้วยอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าโครงสร้างระบบของกล่องดิจิตอลทีวีบ้านเราเนี่ยมันยังไม่สามารถครอบคลุมได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ลักษณะการใช้งานก็แตกต่างกันออกไปดังนั้นวันนี้นะครับผมจะนำเสนอโซลูชันใหม่นะครับที่จะทำให้ทุกคนสามารถรับทราบข่าวสารหรือชมรายการทีวีได้ตลอดทั้งประเทศและตลอดทุกเส้นทางครับสำหรับระบบนะครับที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้ก็คือเจ้าระบบจานดาวเทียมติดรถยนต์นะครับของแบรนด์ Z1 นะครับซึ่งแบรนด์นี้อยู่ภายใต้การดูแลของทางบริษัทซูเล็กนะครับเจ้าแบรนด์ Z1 นะครับจานดาวเทียมติดรถยนต์นะครับตัวนี้เป็นตัวติดรถยนต์นะครับลักษณะการใช้งานนะครับถ้าเทียบกับกล่องดิจิตอลทีวีนะครับด้วยข้อจำกัดของดิจิตอลทีวีเนี่ยในการเดินทางระหว่างกรุงเทพนะครับไปสู่ภาคต่างๆเนี่ยทุกครั้งที่เรามีการวิ่งสู่จากภาคหนึ่งไปสู่ภาคหนึ่งนะครับการส่งสัญญาณของดิจิตอลทีวีหรือว่าเสาทีวีแอนาล็อกก็แล้วแต่นะครับมันจำเป็นจะต้องสแกนใหม่ในแต่ละพื้นที่ของภูมิภาคนะครับทำให้ในกรณีอย่างรถบัสนะครับหรือผู้ที่เดินทางต่างจังหวัดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะไม่ค่อยสะดวกนะครับเนื่องจากพอไปถึงในภูมิภาคนึงจะต้องสแกนสัญญาณใหม่นะครับแล้วลอยต่อระหว่างจังหวัดนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าการวางเสาของดิจิตอลทีวีบ้านเราณวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับด้วยโซลูชันตัวนี้นะครับเป็นจานดาวเทียมติดรถยนต์นะครับผมแนะนำเลยนะครับสำหรับกลุ่มคนที่เดินทางอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นรถบัสโดยสารหรือว่านักเดินทางนะครับเพราะว่าจานดาวเทียมติดรถยนต์ตัวนี้นะครับจะสามารถติดอยู่บนหลังคารถครับโดยใช้แถบแม่เหล็กข้างล่างเป็นตัวยึดนะครับสามารถรับสัญญาณทีวีได้ตลอดทั่วทั้งประเทศนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะหันไปรับตัวสัญญาณจากไทยคม5นะครับซึ่งสามารถรับชมรายการทีวีและตอนนี้นะครับเจ้าตัว Z1 i3 ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่บางที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็รับสัญญาณแรงที่สุดเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับการออกแบบจานดาวเทียมเนี่ยเขาจะออกแบบที่ TP1 นะครับซึ่งสามารถรับสัญญาณทีวีที่เป็นอนาล็อกแต่หลังจากที่มีการเปิดดิจิตอลทีวีนะครับมันทำให้การส่งสัญญาณของดิจิตอลทีวีของไทยคม5และ6เนี่ยมันไปอยู่ทรานสปอนเดอร์กลางๆซึ่งทำให้จานดาวเทียมที่มีคุณภาพต่ำไม่สามารถรับสัญญาณได้นะครับเนื่องจากความแรงของสัญญาณไม่พอแต่เจ้าตัว i3 เนี่ยนะครับสามารถรับสัญญาณได้ทุกช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีธรรมดาทีวีที่เป็นดิจิตอลหรือช่องทีวีของกล่องนะครับดาวเทียมทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอภาพภายในนะครับของตัว i3 เจ้าตัว i3 นะครับถ้าดูจากด้านในนะครับมันจะเป็นแผงการรับสัญญาณซึ่งดีไซน์จากทางเกาหลีนะครับเป็นการผลิตจากทางเกาหลีโดยตรงซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับจุดเด่นคือมันบางนะครับแต่ว่ามันดันรับสัญญาณได้ดีมากนะครับเทคนิคของมันนะครับก็คือสล็อตนะครับเป็นแผงแอนเทนนาแบบสล็อตซึ่งสัญญาณไดโคม5ที่ลงเข้าไปในรูนะครับมันจะรีดเข้าสู่ตัว LNB ในการรับสัญญาณนะครับตัวนี้เป็นระบบตัวค้นหาสัญญาณนะครับเมื่อเราติดอยู่บนหลังคารถนะครับไม่ว่ารถจะขับเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับเจ้าตัวค้นหาสัญญาณที่มีไจโรเซนเซอร์นะครับ2ตัวจะทำการค้นหาสัญญาณดาวเทียมไทยคม5ให้นะครับทำให้ตัวระบบนะครับมองไปทางดาวเทียมได้ตลอดเวลาฉะนั้นนะครับเวลาที่เรามีการติดบนหลังคานะครับเราก็ไม่ต้องสนใจเลยครับช่างติดตั้งก็แค่ติดบนหลังคานะครับแล้วทำการเชื่อมสายไปสู่กล่องนะครับดาวเทียมที่เราใช้ตามบ้านนะครับแต่ว่าด้วยกล่องดาวเทียมที่เรานำมาแถมให้กับเจ้าตัว Z1 นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องดาวเทียมที่มีการพัฒนานะครับให้ใช้กับระบบไฟรถยนต์หรือ12โวลต์นะครับทำให้การใช้งานเนี่ยราบรื่นและปลอดภัยตลอดการเดินทางนะครับด้วยระบบไฟที่มีการปรับแปลงปรับปรุงนะครับให้ตรงกับการใช้งานนะครับในกล่องนะครับจะมีให้ผู้ใช้เนี่ยเลือกนะครับว่าจะเป็นเอากล่อง PSI หรือกล่อง True นะครับแต่จริงๆแล้วเจ้าตัว i3 ตัวนี้นะครับสามารถต่อกับกล่องดาวเทียมได้เกือบ 80% ในเมืองไทยยกเว้นที่ไม่ใช่ไปรับไทยคม5นะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องแกมมี่นะครับหรือว่าจะเป็นกล่องสุดคุ้มหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถต่อได้แต่ในชุดที่เราให้นะครับก็จะเป็นของ True กับ PSI นะครับจุดเด่นนะครับอันนึงเนี่ยนะครับตัวกล่องดิจิตอลทีวีเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่าเวลาเราวิ่งนะครับลอยต่อระหว่างจังหวัดเนี่ยมันอาจจะทำให้รับสัญญาณไม่ได้หรือว่าในกล่องดิจิตอลบางยี่ห้อนะครับมันไม่สามารถวิ่งที่ความเร็วสูงได้แต่ต่างกันกับเจ้าตัวจานดาวเทียมนะครับเพราะจานดาวเทียมเนี่ย
จ้าตัวนี้ยิ่งเร็วมันยิ่งชอบนะครับมันจะสามารถรับสัญญาณได้ราบลื่นแล้วก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดจานดาวเทียมนะครับก็ไม่ต้องกังวลครับว่ายิ่งวิ่งเร็วแล้วมันจะสัญญาณขาดไหมไม่ต้องห่วงครับตัวนี้สามารถวิ่งรับได้ทั่วประเทศนะครับซึ่งตัวนี้นะครับทางบริษัทไดสตาร์นะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราก็มีการนำไปติดตั้งกับรถบัสนะครับที่วิ่งต่างจังหวัดในหลายๆสายไม่ว่าจะเป็นทางสมบัติทัวร์นะครับสาพันร้อยเอ็ดนะครับหรือว่าเทียนชัยแอร์ก็แล้วแต่ซึ่งเป็นค่ายรถชั้นนำทั้งนั้นก็สามารถใช้จานดาวเทียมตัวนี้นะครับให้บริการให้กับผู้โดยสารได้ตลอดการเดินทางนะครับด้านงานติดตั้งนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับเมื่อเราติดจานตัวนี้นะครับซึ่งเป็นฐานแม่เหล็กอยู่บนหลังคาแล้วเวลาถอดก็สามารถถอดเก็บได้นะครับซึ่งจะมาเชื่อมต่อกับเจ้ากล่องนะครับ PSI หรือกล่อง True นะครับซึ่งจะเป็นหลบไฟ12โวลต์ให้แล้วนะครับการติดตั้งยังสามารถติดตั้งซ่อนได้ครับเพราะในชุดเราจะให้ชุดตาแมวนะครับซึ่งสามารถติดตั้งที่กล่องแล้วก็ซ่อนสายออกไปแล้วก็ซ่อนกล่องทั้งหมดจะเหลือแค่ตาแมวออกมาใช้รีโมทควบคุมนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยจะเหมือนกับว่าเราราบเรียบติดตั้งไปเหมือนไม่มีอยู่ในระบบรถนะครับจานดาวเทียมของตัว Z1 i3 นะครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่นะครับที่มาจากทางเกาหลีโดยตรงนะครับซึ่งมีการพัฒนาระหว่างทีมซูเล็กแล้วก็ทีมของเกาหลีนะครับแนะนำเลยครับว่าเจ้าตัว i3 นี้นะครับจะทำให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขและรับข่าวสารได้ตลอดทุกการเดินทางครับผมกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรุ่นอัลไพน์กับหน้าจอในรุ่น X008 EU ครับใช่แล้วค่ะหน้าจอขนาดใหญ่แบบนี้ล่วงลงมาผู้ชมแบบนี้นะคะคุณอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากได้ฟังก์ชันต่างๆหรือจนตลอดจนวิธีการใช้คุณเข้าไปดูในแฟนเพจของเขาเซิร์ชคำว่า Alpine Society ค่ะแล้วก็ใน YouTube เซิร์ชคำว่า Alpine Channel ค่ะครับก็อีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้อาจารย์ก็จะมาให้ความรู้เรานะครับวันนี้เราจะเอาเรื่องอะไรมาให้คุณผู้ชมครับวันนี้ความรู้ที่เอามาให้มันสืบเนื่องมาจากปัญหาที่อาจารย์เคยได้รับจากแฟนเพจมักจะเจอคำถามว่าอาจารย์ครับผมติดเครื่องเสียงในรถผมมีแอมป์2ตัว3ตัว4ตัวทำไมเวลาผมเปิดวิทยุไม่ได้ดังมากทำไมหน้าปัดวิทยุผมวูบวาบวูบวาบตามจังหวะเสียงเพลงเต้นด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นปัญหาที่เจอกันเยอะมากสำหรับนักเล่นซึ่งยังขาดทักษะเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟนะครับคราวนี้ระบบไฟที่อาจารย์พูดถึงไม่ได้โทษว่าไฟไม่พอนะในกรณีที่ในกรณีรถคันนึงเนี่ยเอาแบตเตอรี่ไฟก็ถึงละไฟพอละอาจจะไดชาร์จพอแบตเตอรี่พอแต่ทำไมเวลาใช้งานเครื่องเสียงแล้วพอเปิดเพลงเนี่ยหน้าปัดวิทยุมีอาการวูบวาบวูบวาบตามจังหวะเสียงเบสนะครับเอาล่ะมาดูกระดานนี้เพื่อความเข้าใจบนกระดานนี้อาจารย์พูดถึงเฮดยูนิตตัวนึงนะครับมีแอมป์3ตัวโดยปกติเนี่ยวิทยุเวลาเราเปิดให้วิทยุทำงานแอมที่อยู่ด้านล่าง3ตัวก็ต้องเปิดทำงานพร้อมกับตัววิทยุการที่แอม3ตัวทำงานติดพร้อมกับวิทยุได้เนี่ยมันเนื่องมาจากว่าตัววิทยุจะมีสายรีโมทอยู่เส้นหนึ่งเขาเรียกว่าสายรีโมทแอมที่สีฟ้าขาวรหัสสีฟ้าคาดขาวนะครับถ้าหากว่าเราเอาสายรีโมทตัวนี้1เส้นนะครับแล้วไอ้สาย1เส้นเนี่ยแล้วเราก็วายสายเป็น3เส้นครับวิ่งไปหาแอมป์3ตัวโดยที่ไม่มีดีเลย์ตัวนี้นะครับปัญหาที่อาจารย์พูดว่าเวลาเปิดเพลงแล้วหน้าปัดที่จะบุ๊บวาบบุ๊บวาบตามจังหวะเสียงเพลงคุณเจอแน่นอนเนื่องจากว่าสายรีโมทเส้นเนี้ยครับมันมีไฟวิ่งไปคือวิทยุจะต้องจ่ายไฟไปทำการเปิดแอมป์ครับไฟที่วิ่งออกไป12โวลต์แต่มีกระแสอยู่แค่300มิลลิแอมป์กระแสนี้ไม่เยอะนะถ้ากับแอมแค่ตัวเดียวปัญหาจะไม่เจอเลยแต่พอคุณมี2ตัวหรือ3ตัวเข้ามาเมื่อไหร่ปั๊บคิดดูว่าวิทยุจะต้องจ่ายไฟ12โวลต์แต่มีกระแสแค่300มิลลิแอมเพื่อไปทำการเปิดให้แอมทำงานคงที่ตลอดเวลาเท่ากับว่าแอมก็จะดึงไฟจากวิทยุออกไปนั่นคือสาเหตุว่าทำไมวิทยุคุณวูบวาบวูบวาบตามจังหวะเพลงทั้งที่ระบบไฟในรถไม่มีปัญหาดังนั้นการแก้ปัญหาก็คือเราจะต้องเอาดีเลย์5ขา1ตัวมาช่วยอาจจะเป็นอันที่เรารู้จักในวงการก็คือพวกดีเลย์บอส
นะครับวิธีการต่อก็คือเอาสายรีโมทต่อเข้าไปที่ขา85นะครับสายสีฟ้าขาวต่อไปที่ขา85นะครับขา86โครงกาวตัวถังให้ครบวงจรนะครับจากนั้นแบตเตอรี่เดินไฟมา1เส้นมาเข้าที่ขา30ที่ดีเลย์จะมีขา87อยู่2ขาครับนะครับ87 2ขาตัวเนี้ยให้เราเดินสายไฟที่อาจารย์เขียนสีแดงตัวเนี้ยเข้าไปหาแอมที่อาจารย์ติ๊กไว้สีแดงนะสีแดงคือสายรีโมทที่วิ่งไปเปิดไปทำหน้าที่เปิดปิดแอมแทนสายเส้นสีฟ้าคาดขาวตรงนี้ครับเมื่อวิทยุเปิดปั๊บตัวดีเลย์จะทิกไฟเส้น30มาวิ่งมาแตะขา87เพราะนั้นไฟที่วิ่งไปหาแอมแต่ละตัวจะมีกระแส30แอม12โวลต์ซึ่งมากกว่าสายรีโมทเส้นเดิม100เท่าครับเพราะอาศัยคือไฟจากแบตไฟจากแบตวิ่งมาไม่ใช่ไฟที่ฟอนแล้วครับเข้าใจไหมงงนิดทำหน้าทำหน้านี่เหมือนงงไม่ได้เหมือนงงงรู้เรื่องกันอยู่สองคนคือไม่ได้งงแต่ไม่รู้เรื่องคือไม่รู้เรื่องเลยงงคือไม่ได้งงงงนี่คือรู้เรื่องบ้างแต่ไม่เข้าใจแต่เมื่อกี้เนี่ยฮะคือไม่รู้เรื่องหายไปเลยค่ะอาจารย์เชื่อว่าเอาล่ะนักเล่นที่ดูคลิปนี้อยู่รู้ทันทีเลยว่าปัญหาของรถเขาเกิดจากอะไรเปิดปุ๊บต่อเองได้ต่อตามปุ๊บเครื่องเสียงติดเลยเนี่ยเอานักเล่นจะมือใหม่หรือมือเก่าที่เคยติดตั้งเครื่องเสียงเองนะครับฟังอย่างนี้รู้เรื่องเลยแคปเจอร์ภาพนี้ไว้ทำเป็นเลยโอ้แต่มันทะลุจากหูขวาหนูทะลุหูซ้ายหนูเราข้ามคนนี้ไปดีกว่าตายแล้วเดี๋ยวคราวนี้มาดูรถในซาวด์เซตอัพของพี่ดีกว่าอันนี้หนูน่าจะเข้าใจกว่าน่าจะพอเก็ตน่าจะเก็ตบ้างโอเคเป็นรถพิกอัพนะครับคราวนี้เราเอาพิกอัพมาฝากกันบ้างก็ไม่ค่อยจะได้มีรถแนวพิกอัพมาฝากเท่าไหร่สิงกระบะใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรถกระบะเนี่ยส่วนใหญ่พื้นที่เขาจะแบบไม่ค่อยมีถ้าเกิดเป็นรถใช้งานทั่วไปไม่ใช่แบบว่ารถโชว์อะไรพวกนี้พื้นที่จับวางระบบเสียงชุดใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างจะน้อยก็อาศัยจะต้องไปวางตรงเบาะหลังตรงด้านหลังตรงแคปอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็จะต้องกินพื้นที่ของเรื่องของเบาะนั่งอะไรไปซึ่งการทำให้แบบว่ามีระบบเสียงชุดใหญ่แล้วก็สามารถที่จะโดยสารได้โดยปกติเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องอาศัยฝีมือใช่ในการทำที่แนบเนียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปชมคันนี้กันดีกว่าเป็นChevrolet Colorado นะครับผลงานจากร้าน QC Cardio ครับ Chevrolet Colorado คันนี้เปลี่ยน head unit ใหม่มาใช้เป็นจอขนาด2ดินของ Alpine ในรุ่น INE 957E กับหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้ว WVGA มี HDMI สลับเชื่อมต่อเพื่อการดูหนังไฟคุณภาพสูงและมีบลูทูธในตัวสลับเชื่อมต่อโทรศัพท์และการสตรีมมิ่งเพลงนอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งเสียงได้จากสมาร์ทโฟนผ่าน Unit App อย่างสะดวกง่ายดายอีกด้วยสำหรับสัญญาณเสียงนั้นส่งผ่าน PM ของ Prism T6 Pro เพื่อปรับแต่งและขยายระบบก่อนส่งเข้าสู่คอสโอเวอร์ของ Amaz CX6 Pro เพื่อแยกสัญญาณเข้าสู่ Power Amp ทั้งหมด4เครื่องเครื่องแรกใช้ Power Amp Prism แบบ4 Channel ในรุ่น DS3604 ที่มีกำลังขับ90วัตต์คูณ4ที่4โอห์มนำมาขับลำโพงทวิตเตอร์ของ Prism ด้วยเช่นกันที่นำมาจากในชุด SE265 แต่นำมาใช้เพียงทวิตเตอร์เท่านั้น Power Amp เครื่องที่2เป็น Prism แบบ4 Channel เช่นกันแต่เป็นรุ่น SE4.90ซึ่งอยู่ในอนุกรม Special Edition มีกำลังขับ90วัตต์คูณ4ที่4โอห์มนำมาขับทวิตเตอร์อีกชุดที่ใช้ในแบบ Bullet Horn เพื่อเน้นเสียงสำหรับการฟังนอกรถโดยเลือกเป็น Gauzillo Jesus CT0500 ส่วน Power Amp เครื่องที่3ใช้ขับลำโพงเสียงกลางก็ยังคงเป็น Prism SE4.90 แต่คันนี้ผสมผสานลำโพงเสียงกลางขนาด6นิ้วและ8นิ้วเข้าด้วยกันเป็นของ Amaz ทั้งหมดในรุ่น PA610.8และ PA820.8 ซึ่งเป็นลำโพงที่เหมาะสมกับการเล่นในรูปแบบ ESQL และ SPL ได้เป็นอย่างดีตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ย่านกลางต่ำไปจนถึงย่านกลางสูงเลยทีเดียวซึ่งลำโพงทั้งหมดนี้ติดตั้งไว้ที่แผงประตูหน้าทั้งหมดพร้อมทั้งตกแต่งด้วยไฟรอบขอบลำโพงอย่างสวยงามมาถึง Power Amp เครื่องสุดท้ายสำหรับขับซับวูเฟอร์เลือกใช้ Power Amp Card D ของ Orion ในซีรีส์ XTR รุ่น 3700.1Dที่มีกำลังขับสูงถึง 3,700 วัตต์ที่1โอห์มขับลำโพงซับวูเฟอร์ของ Amaz Monster 12นิ้วที่นำมาใช้เพียงดอกเดียวในระบบนี้สร้างเป็นตู้ปิดไว้ที่พนักพิงของเบาะหลังภายในห้องโดยสาร
ขนาบข้างด้วย power amp ของ Prism SE 4.90 ทั้ง2ตัวและ power amp Orion XTR 3700.1D ก็จัดวางไว้บริเวณที่นั่งปิดทับอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยอะคริลิกใสอย่างหนาและเล่นแสงสีจากไฟ LED อย่างสวยงามซึ่งเวลาใช้งานนั้นทาง QC Car Audio ก็ได้ทำแผงเบาะและพนักพิงขึ้นมาปิดไว้อย่างแนบเนียนและสวยงามเรียบร้อยส่วน Power Amp Prism DE 3604และ Crossover นั้นติดตั้งซ่อนไว้ใต้บอร์ดนั่งด้านหน้าทั้งสองข้างถือว่าเป็นงานติดตั้งระบบใหญ่ที่ใช้พื้นที่แบบไม่สิ้นเปลืองใช้โดยสารได้ตามปกติแถมยังสวยงามอีกด้วยระบบเสียงชุดนี้อยู่ที่ 250,000 บาทไม่รวมงานซาวด์คอนเซ็ปต์นะครับสวยคันนี้หนูถ่ายมาแล้วสีเจ็บมากสีเขียวสะท้อนแสงภายนอกเขาก็ทำสีสวยแล้วก็ข้างในเนี่ยพี่นพเขาจัดการทำตกแต่งใหม่เนี่ยสวยเลยอย่างงานซาวข้างหลังอย่างที่บอกอ่ะก็คือหลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์อะไรแล้วตู้ซับอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีอะคริลิกอย่างหนาปิดลงไปอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันความเสียหายจากนั้นก็เอาเบาะเนี่ยวางซึ่งเบาะนี่แยกเป็นชิ้นๆฮะแล้วก็วางประกบลงไปดูน่าเมียนมากทำเหมือนสวยดีทำเหมือนเบาะซีดานนะทำเป็นเบาะแบบแยกชิ้นคือปกติแม่งจะเห็นแค่เป็นวางทับอะคริลิกที่เป็นเบาะยาวๆแต่นี้เป็นเบาะเหมือนแบบเบาะสองที่นั่งเท่ดีอันนี้สวยมันต้องมีงานครีเอทีฟเข้ามาเออใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่สวยดีนะเอาไว้ช่วงหน้าดีกว่าคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็แกะแล้วก็น่าจะดีเหมือนกันต้องรอติดตามช่วงแกะของจากอาจารย์อนันต์ค่ะ